จวบจนทุกวันสงกรานต์เดือนห้าเดือนสามหัวใจพี่ยังห่วงพอ
สนับกับบรรยากาศของวัดเหมาในราคา20 บาทแล้วก็สนับกับบรรยากาศของวัดเหมาในราคา100 บาทที่หลายๆท่านได้อุดหนุนทางคณะกรรมการกันไปก็ดีแล้วก็อุดหนุนทางน้องๆนางรำทั้ง4 คณะ4 เวทีในค่ำคืนนี้กันไปก็ดีนะครับโอ้โหค่ำคืนนี้แฟนๆให้การต้อนรับกันอย่างคับคั่งเนื่องแน่นจริงๆเลยนะครับต้องใช้เวลาในการเคลียร์เวทีกันสักระยะหนึ่งนะครับนะอย่ายาวๆอย่าพักกันนะเดี๋ยวจะเป็นอันตราย งานประจำปีของวัดถ้ำแก้วคืนเดินทางมาถึงคืนนี้คืนที่9คืนสุดท้ายกันแล้วนะครับส่วนตัวผมนี่มาคืนนี้เป็นคืนที่5แล้วนะครับมีบางคนที่ผมมา5 คืนผมเจอทุกคืนน่าจะมีบางคนที่มาครบทั้ง9 คืนมีบ้างไหมเนี่ยมาครบ9 คืนเลยนี่แฟนพันธุ์แท้จริงๆเลยนะครับเดี๋ยวจบคืนนี้เดี๋ยวเราห่างกันสัก4-5 วันนะเราไปสนุกสนานกันต่ออีกทีหนึ่งนี่งานที่หนองบัวฟู้ดแฟร์นะครับถึงจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 29นี้นะครับทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์เดี๋ยวหลังจากจบงานวัดถ้ำแก้วในค่ำคืนนี้จะทำการรื้อถอนเวทีไปตั้งหลักรอแฟนๆนั่งรำอยู่ที่บริเวณหน้าวัดหนองโป่งเดี๋ยววันที่23เป็นต้นไปเนี่ยติดตามไปร่วมสนุกกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนนะครับทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์รวมถึงคณะนางรำของจังหวัดเพชรบุรีนี่ครับคัดคณะแบบว่าหัวกะทิไปสนับสเปลี่ยนเอาใจต้อนรับ แฟนๆนักรำรอร่วมสนุกอยู่ที่นั่นนะครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันไปครบถ้วนครบคันมากมายแน่นอนนะครับผมเอาละนะให้เวลาพี่ๆได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันสักนิดหนึ่งนะครับเพิ่งลงเวทีไปเมื่อกี้เผื่อใครที่ยังไม่มีบัตรไม่มีตั๋วเดี๋ยวพอดนตรีขึ้นมาแล้วจะสนุกสนานได้ครบทั้ง3 เพลงได้เท่าๆกับคนอื่นแล้วรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะรอพี่ๆซื้อบัตรกันแบบจะได้ขึ้นมาสนุกสนานกันพร้อมๆกันนะครับโอเคเมื่อมีบัตรมีตั๋วแล้วนะครับประเดิม
รำด้วยกันด้านบนเวทีนะอยู่คะแนนบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งยอดยุคครับจังหวะระบุตั้งต้นกับพักเบาอีสานใต้ครับThank you.
เดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานบัตรเหมาถูกทยอยส่งขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราสนุกสนานรอบหน้าในใช้สิทธิ์ของบัตรเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของงานประจำปีของทางวัดทำแก้วกันแล้วส่วนแฟนๆนักรำนะครับเดี๋ยวตั้งตารอคอยกันอีกไม่กี่คืนใน 4-5 คืนหลังจากนี้เนี่ยพอถึงวันที่23เดี๋ยวเราไปสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคแล้วก็สนุกสนานการบนฟอร์เวทีลำวงของลูกอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้ที่งานหนองปงฟู้ดแฟร์นะครับผมนะตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปนี่คณะนางรำรอต้อนรับทุกท่านนะครับยืนพื้นไปก่อนคืนละ2คณะเป็นอย่างน้อยนะครับอาจจะมีบางคืนพิเศษเพิ่มเป็น3เป็นมากกว่านั้นเดี๋ยวรายละเอียดติดตามกันอีกทีสำหรับพ่อค้าแม่ขายยังมีพื้นที่ให้จับจองร้านค้ากันอยู่นะครับสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์081-941-7517นะครับทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับขอบคุณนะครับทีมงานฝ่ายจัดไม่ว่าจะเป็นพี่หนูพี่มดดำพี่อ๋อแล้วก็พี่เอกกันด้วยเอาละครับในรอบนี้เรากลับขึ้นมาสนุกสนานใช้สิทธิ์ของเจ้าของบัตรเหมาที่ได้สนับสนุนกันไว้นะครับเริ่มที่พี่สุวิทย์เหมาไว้สิทธิ์ใบให้กับดาวตลาดแสงนะครับคุณมอสเหมาให้กับดาวตลาดแสงจำนวน2ใบอีก1ใบจาก FC ของขวัญใจตาลกงนะครับพี่อ้วนเหมาให้กับขวัญใจตาโกงแล้วก็อีก1ใบจาก FC ขวัญใจตาโกงรอบนี้เปลี่ยนบรรยากาศสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยกันบ้างนะครับสวยชื่นใจจ้าI'm not afraid to die.
อยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้นอกจากด้านบนเวทีแบบว่าคับข้างและด้านล่างนี่ก็ยังอยู่ให้กำลังใจทั้งนั่งทั้งยืนกันอยู่ด้านล่างกันแบบเต็มพื้นที่กันไปหมดเลยขอบคุณในการให้การต้อนรับกันอย่างคับข้างในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเคลียร์เวทีกันแป๊บนึงสลับแบ่งปันกันไปรอบนี้เราสนุกสนานกันในบรรยากาศของบัตรเหมาเต้นเพลงสตริงกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวคิวของรอบบัตรธรรมดากันบ้างแล้วก็กลับขึ้นมาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคนะครับเดี๋ยวฝากงานไว้อีกสัก2งานแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากค่ำคืนนี้คืนสุดท้ายเราไปเจอกันที่หนองอูฟู้ดแฟร์ในวันที่23ถึงวันที่29ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ากันยายนรวมถึงเดือนถัดไปตุลาคมก็ยังมีงานลำวงแล้วก็มีงานให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้จองพื้นที่ทำมาหากินกันต่อเนื่องนะครับเริ่มที่กันยายนตั้งแต่วันที่22ถึง29จะเป็นงานของทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ชิมชอบใช้นะครับผมนะเริ่มตั้งแต่22ถึง29กันยายนนะครับในที่นั้นก็จะมีทั้งมหรสพมากมายเลยมีทั้งดนตรีมีทั้งภาพยนตร์รำวงย้อนยุคแล้วก็สวนสนุกชุดใหญ่เลยนะครับ22ถึง29กันยายนที่ทุ่งจับยวนนะครับณบริเวณลานหน้าวัดทุ่งจับยวนแล้วก็อีกหนึ่งงานเลยไปถึงเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมนะครับเป็นงานของเขาลูกช้างฟู้ดแฟร์นะครับเช่นเดิมนะครับทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์พร้อมกับคณะฝ่ายจัดฝ่ายนี้มีทั้งมหรสพดนตรีภาพยนตร์นะครับสวนสนุกชุดใหญ่รออยู่เช่นกันนะครับสามารถสำรองจองพื้นที่ร้านค้าได้ที่เบอร์นี้เบอร์เดียวหรือเบอร์เดิมนะครับ0819417517นะครับผมยังไงก็รอร่วมสนุกด้วยกันเอาล่ะถึงคิวของรอบบัตรธรรมดานะครับกลับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคเรามาตั้งต้นในจังหวะบีกินกันก่อนกับดอกฟ้าเมืองไทยในรอบนี้ครับเมื่อดังใส่สีประวัติศาสตร์มีว่า
ึ้นมาสนุกสนานนะครับกลับเข้าไปประจำเก้าอี้ที่ท่านได้อุ่นหนุนผ่านคณะกรรมการกันไว้แล้วก็เดี๋ยวคืนน้องๆนำกลับเข้ามาประจำที่ดื่มน้ำดื่มท่าซักเหนื่อยมาสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อเนื่องช่วงนี้ด้านบนเวทียังไม่ได้มีบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมานั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องกันด้วยในรอบบัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบนะครับใครที่มีบัตรอยู่แล้วก็เตรียมหยิบเอามาใช้กันใครที่ยังไม่มีบัตรคณะกรรมการพร้อมอำนวยความสะดวกของทุกท่านนะฮะ20 บาทไปอุ่นหนุนตรงด้านหน้าเวทีตรงกลางนั่นเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับแฟนๆนักรำโซนของอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์กันบ้างนะครับจะมีงานปิดทองหลวงพ่อสมฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะครับณวัดห้วยสามพันนามตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับตั้งแต่วันที่26กันยาถึง6ตุลาคมนะครับสนุกสนานกับประมงย้อนยุคคณะนางรำสาวสวยทุกค่ำคืนคืนละ2คณะ2เวทีนะครับสำหรับแฟนๆโซนตั้งแต่ชะอำขึ้นไปนี่ก็คงจะสะดวกกันหน่อยนะครับแต่แฟนๆทางเพชรบุรีก็ไม่ได้ไกลจนเกินไปนะครับสามารถติดตามไปร่วมสนุกกันได้นะครับ26กันยาถึง6ตุลาคมนะครับงานปิดทองหลวงพ่อสมฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ณวัดห้วย 3,000 นามตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับทีมงานของลุงรุ่นเอ็นเตอร์เทนเมนต์แล้วทีมงานฝ่ายจัดการันตีคุณภาพของความสนุกสนานจะเจอกันแน่นอนนะครับเอาละฮะคุยกันเล็กน้อยจะได้มีเวลาสนุกสนานด้วยกันเยอะๆต่อเนื่องในโลกสิทธิ์บัตรธรรมดาจ้าสนุกสนานด้วยกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับตั้งต้นในจังหวัดกำบงกับชีวิตไอ้หงกาจ้าThank you.
ดูเหมือนอากาศจะค่อนข้างจะอบอ้าวสักนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีนะที่สายฝนไม่โปรยปลายกระหน่ำมาพัดผ่าพวกเราไปก่อนนะครับแอบทราบข่าวมาว่าในช่วงหัวค่ำตั้งแต่เขตอำเภอท่ายางมาต้นมานี่ฝนตกคลองใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่นี่มีของดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับอากาศดีโล่งโปร่งสะดวกให้พวกเราสนุกสนานด้วยกันนะครับหมดรอบเราเคลียร์วิธีกันแป๊บนึงเดี๋ยวเราเคลียร์วิธีกันแป๊บนึงเดี๋ยวรอบต่อไปนั้นบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมา1จำนวนด้านบนนะครับเดี๋ยวผมมาไล่เรียงว่ามาจากผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนกันบ้างนะครับผมส่วนแฟนๆนักเล่าของเราก็ลงไปประจำเก้าอี้ลงไปไปดื่มน้ำทุ่มท่าแล้วก็ให้เวลาให้กับน้องๆนักเล่าได้มีเวลาพักผ่อนในระหว่างรอบสักนาทีครึ่งนาทีในระหว่างนี้นะครับเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมสร้างความสดชื่นรอต้อนรับแฟนๆนักเล่ากันในรอบต่อไปในรอบนี้ขอบพระคุณเจ้าของบัตรเหมาก็คือช่างหมูช่างหมูเหมาขวัญใจตันกงไว้จำนวน6ใบด้วยกัน FC ตากงไม่ระบุชื่อนะครับจำนวน2ใบด้วยกัน FC ของเพื่อนพิษโอจินดาก็ไม่ระบุชื่อเช่นกันนะครับ2ใบระบุบทเพลงร่วมสนองขึ้นมานะครับท่านอบต.พุทธเหมาให้กับดาวจรัสแสง2ใบนะครับแล้วก็อีก1ใบมาจากอบต.พุทธคนเดิมนะครับเหมาให้กับดาวจรัสแสงอันนี้20ใบนะครับแล้วก็อีก1ใบนี่มาจากของยาเช็ดแบบนึงนะครับคุณพ่อจิตเหมาให้กับน้องๆดาวจรัสแสงจำนวน4ใบด้วยกันนะครับฉะนั้นในรอบนี้สนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยที่ระบุขึ้นมาในบัตรนะครับตามสิทธิ์ของเจ้าของบัตรเหมาลืมว่าเพลงเป็นเพลงแรกในรอบนี้สนุกสนานด้วยกันจ้า